ปังปังกลับมาทัศนะเที่ยวทรงสมรภูมิพบเข้าแต่ในครั้งนี้กระทรวงท่านต้องเข้าแขวนบนตรงใจของเราก่อนได้มีพระเข้าสมาธิเพื่อผู้มัดทัดแน่นความสมาธิให้นั่งแน่นขึ้นเก่าโอกาสอันนี้เข้ามาคงสำคัญนี้ต่อไปขอเชิญท่านพระโททองคุณสุวรรณราชรองประธานสมาคมเก่าแขวนบนตรงใจขึ้นมีกำลังในงานวันนี้ขอเชิญเอาความเป็นตัวผู้ใหญ่ดับในตัวท่านสหายพันธุด่วนเบิ้นเบาหัวหน้าคณะประธานงานประธานอาสาสมัครและเชี่ยวชาญเวียดนามพร้อมคณะที่นับถือเรียนสหายพันธุดวงตาเช่นจะทำประธานสมาคมเก้าแผงมือรับใจที่เคารพและนับถือเมื่อเชื่อดงทีเชื่อสาส่วนบ้านเบาเชื่อบ้านคนจริงเมียนว่าเชื่อตาคนสื่อเวียดนามเราแห่งโขไฮฟงภูมิประเทศกินเพื่อดงทีดงตาสัญญาธรรมถือปีบุยติวเจียนบิ้งติ่งบริคมไทยเรียนมาตั้งสหายแค่ผู้มีเกียรติที่นับถือเชื่อตาดงทีคุ้มดีใจเดียวเนื่องในโอกาสที่คณะประธานงานอาสาสมัครในเที่ยวสามเวียดนามที่มาจากนครไทยพ่อได้เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงกำแพงในวันนี้การนำของแขวงได้มอบหมายให้สมาคมเก้าแขวงพวกเขาเป็นเจ้าการในการรับผิดชอบในการต้อนรับอย่างเช่นอีกหนึ่งพวกเขาขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งในการมาเยี่ยมยามของคณะประธานงานอาสาสมัครในเที่ยวสามเวียดนามจากนครไทยพ่องในครั้งนี้จงเกื้อเฮยจงเกื้อหุยด่วนด่วนกวนทิ้งเวียนว่าดึงตาคนสื่อเวียดนามสื่อไฮฟงสื่อเทียนโขไฮฟงดิ่งธรรมดับเบิ้ลติ่งบริคอนไซเลือกสื่อดงทิ้งกวนไหนดาวติ่งดาวเกื้อหุยสื่อเทียนดิ่งติ่งบริคอนไซลามจูจีโดนด่วนขวดจุนตาจงเลนในหมดเลยเหนือคุณโต้ชักผู้มึงว่าเบิ่งเคยเลือกโดนเทียบด่วนควรจริงเมียนว่าเชื่อซ้ำควรสื่อเวียดนามว่าลาวเพ่งโผไฮฟองเนื้อโกงหัวสาหุยคือเหนือเวียดนามเคยให้การเยี่ยมยามทุกนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นการนำผงแหวนก็ได้มีพันเท่าสมาธิอันเล็กน้อยอันนี้เพื่อให้แก่เป็นเจ้าภาพท่านแน่นความสมาธิซึ่งเพื่อให้ไอ้น้องพวกเขาได้กินข้าวแรงร่วมกันในนั้นหากมีที่ใดขัดต่อพวกพ่อพวกเขาขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยเจดามโจพวกเสียงคำกลัวดวนเลินในถามติ่งหิวหีดงเทยแหลงดาวติ่งบริคำไซด่าโกเบื่อเกิมเพิ่นหมดโตจึ๊บโตจึ๊บเบื่อเกิมเพิ่นหมดเดลามโจพายกิ่วเจียนบิงกว่าจุ่มตาถัดจากเยี่ยวเชืองด่วนเก็ตหอมไงล่ะเงินจีบตุ๊กกับบ้ากับจูกับเอ็นจีเอ็มจุ่มตาด่าโกเกอร์หุยเดือกอันเกิมตุ๋ยคุ้มเงาสมยืเบื่อเกิมอันตุ๋ยอันตุ๋ยหัวติ่งยาเชิญบรรดาสหายทั้งหมดยกจอกเกิมเพื่อพวกสามัคคีฮักแพนอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามจงมัดโคงขนมแกนตลอดไปขอขอบใจสิ้นก็จงขิงเมยกับดงขีเนิ่งก๊กเดติ่งดวนเก็บวีใจลาวเวียดนามหมายหมายเซ็งเตยเตยเป็นหวิ่งจ้าขอขอบใจเชิญยกเลยสิ้นจงกล่าวเอิญmặt cho những người làm chương trình, tôi xin gửi tới đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cựu chiến binh của hai tỉnh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đảng Nam em hát cho bài sản em hôm nay các bậc cha khổ quay phồn mà nhang bậc đà sa hải. Đảng Nam gia thành năm một cao sồn khỏe, bồ lý cam say lệ nà con hai phong, luôn mi sức khỏe khỏe hèn mi quan cả sụp. Và sau đây tôi xin giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Bảo, trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Lào, thành phố Hải Phòng lên phát biểu ý kiến. Tôi và những các bà cháu khổ xin hứa hay xa hải Đoàn Văn Bảo, hỏi ra khả nạ thương mà mì phong hiện này phá khâu sở mạc trì này phong hiện. Kính thưa các đồng chí và các bạn,
sau 2 ngày ขอเรียนบรรดาสหายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและที่เคารพในนับถือย่างสูงสวัสดีครับด่านพิธีกรทีมเวียดเวียดนามลาวจากทางภูไห่ฟองได้ทักและ làm việc tại tỉnh nhà đoàn chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo chủ tịch cựu chiến binh tỉnh nhà và các ban ngành đón tiếp hết sức nhiệt tình và chú đáo คณะเที่ยวซานและทหารอาสาสมัครเวียดนามลาวอยู่ที่นครไฮกงได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เพ่งบริคมไซคณะของพวกข้าพเจ้าแม่นได้ถูกต้อนรับจากสหพันธ์นักพบเก้าเพ่งบริคมไซย่างอบอุ่นและเป็นกันเองđặc biệt chúng tôi được lãnh đạo các đồng chí hiệp hội cựu chiến binh trao đổi học tập kinh nghiệm và giữa hai nước Việt Lào về công tác của hội. Qua tiếp xúc chúng tôi thấy tình cảm giữa hai nước Lào Việt thực sự gắn bó keo sơn, đúng như chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha là dân tộc Việt Nam đã nói: Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.พิเศษพวกข้าพเจ้าแม่นได้รับการยินดีจากการนำและบรรดาสหายสหพันธ์นักพบเก้าได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามและเฮ็ดเวียกร่วมกันผ่านมาได้มีการสมยูพวกข้าพเจ้าก็ได้เห็นด้วยน้ำใจระหว่างสองประเทศลาวเวียดนามและน้ำใจความสามัคคีที่ทักแพงสนิทแน่นคือกับลุงโฮได้ได้เว้าว่าเวียดลาวสองประเทศพวกเฮามีน้ำใจเลือกกลัวแม่น้ำหงหาและแม่น้ำโขง sau bữa cơm liên hoan chia tay hôm nay, ngày mai đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường thăm tỉnh thăm muộn. Trước khi chia tay, tôi thay mặt các đoàn kính chúc các đồng chí chủ tịch cựu chiến binh tỉnh Bô Ly Khăm Say và các đồng chí kính chúc các đồng chí và lãnh đạo ban ngành của tỉnh mạnh khỏe hạnh phúc và thành ngoài nhiệm vụ và đảng và nhân dân cách mạng Lào giao phó. Nhân đây cho đoàn chúng tôi gửi lời tới chúc khỏe tới gia đình các đồng chí chủ tịch và các đồng chí binh cựu chiến binh tỉnh nhà. Xin chân thành cảm ơn. หลังจากเนาะพาเข้าสามัคคีในค่ำคืนมื้อนี้ก็จะเป็นพาเข้าสามัคคีที่ว่าอำลาเพิ่นว่าแต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นก็สิได้เดินทางไปแขวงขม่วนและก่อนสิได้อำลาพระเจ้ากันนี้ข้าพเจ้าก็ขอต่างหน้าให้คณะขออวยพรมายังบรรดาสหายสหพันธ์นักพบเก้าเป่งบริคำใจและก็อวยพรมายังบรรดาสหายการนำบรรดาพระเนกการอมข้าวเข่งจงมีสุขภาพเข่งแห้งมีความผาสุกในนี้ข้าพเจ้าก็ขออวยพรมายังบรรดาสหายแขกที่มีเกียรติทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและสำเร็จปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทุกประการขอขอบใจแล้วหลังจากนั้นก็เป็นฟังเสียงเพลงจากทางมูลติของเราเนาะคือตัวชื่อให้มาทักแฟนกันดีๆเนาะเราเพลงให้ฟังจะเพลงก่อนเด้อเพลงฟังโค้งเดี๋ยวมองตามใจ
Pai Na Thi Đường Đào Bình Pa Cai Thi Hạp Sai Hoa Lì Đường Ní Ngam Đềm Nàn Nam Mẹ Khóng Phước Phong Tam Sai Lông Yên Hùm Chai Mưa Đầy Ba Hình Thao Thứ Bên Quang Đục Hoa Chai Phúc bóng kết nắng đèn tin Chính vịt con lào bỏ xin Hơn tình đi nhắn của hai Anh sẽ mặc đây vui dền xúc trần Thưa mẹ, thưa con hạc Đây nó yên tả Chân mẹ nắm dần ca nhá Nắng khúc Phật ra Phong nắp quần nhìn say Đồng lấy bay tham sen và hoàng Hạ cung thi màn Luồng lâm nà năm mê khóng Quốc mặn tông thử cả xe phong Mê năm khóng hạng lùng Quay phó chè quang tạp bạc khi Qua phục hành khô hắc khô phê ระหว่างลาวเวียดนามจงมัดโค้งขนมแกนตลอดไปเด้อvà toàn thể các đồng chí một bài hát của Hồ Hữu Thới tình Việt Lào em ở bên này Tây Trường Sơn ở bên này Đông Trường Sơn luôn gửi cho nhau câu hát ân tình, câu hát dân ca.
của lào lùng lào xuân lào thơ, câu hát dân ca của quê mình quan họ đứng với nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin đặt pháp một tí đi, áo pháp xem Okay.
ขอความสุขของข้าพเจ้า